ีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านค่ะเป็นเวลาต่อเนื่องมาเกือบ2เดือนแล้วนะคะที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนน้ำก็ได้เข้าท่วมจังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีต่อเนื่องไปยังจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและวันนี้ก็ได้เริ่มขยายวงกว้างมาในบางส่วนของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพี่น้องทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่น้ำนั้นเริ่มท่วมล้นขยายตัวอย่างรวดเร็วในขณะนี้ทุกท่านคงทราบดีค่ะว่าปริมาณน้ำที่สะสมมานั้นตั้งแต่พายุนกเต็นในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องมาด้วยพายุไหมาพายุเมษาพายุนานแก่แล้วในช่วงของเดือนกันยายนก็ได้พัดเข้าสู่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลนี้เกินกว่าขีดความสามารถของระบบชลประทานโดยเฉพาะเขื่อนต่างๆตั้งแต่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยตลอดจนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไม่สามารถรับน้ำเพิ่มเติมได้แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ได้พยายามบริหารจัดการระบบระบายน้ำในพื้นที่ภายใต้เขื่อนดังกล่าวในปริมาณที่จะสร้างผลกระทบให้น้อยที่สุดเท่าที่ระบบจะสามารถเอื้ออำนวยได้ค่ะรัฐบาลได้ประสานงานกับหน่วยฝ่ายปกครองโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกองบัญชาการกองทัพไทยและองค์การส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือและอพยพผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาตลอดและในวันนี้จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็จะเป็นจังหวัดที่2หลังจากที่เราได้มีการประกาศฟื้นฟูจังหวัดพิษณุโลกมาแล้วนครสวรรค์ก็จะเป็นจังหวัดที่2ที่ประกาศการฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเมืองเพื่อเตรียมกลับมาต่อสู้กับการดำรงชีวิตให้กลับมาในภาวะปกติอีกครั้งค่ะและในไม่ช้าเราก็จะเห็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันจะได้กลับมาเริ่มดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูและซ่อมแซมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะรัฐบาลได้เตรียมแผนงานพร้อมทั้งเงินก็ประมาณในการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องประชาชนคะโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติในการที่จะเตรียมเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะรวมทั้งจัดเตรียมก็ประมาณในเบื้องต้นกว่า 100,000 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับการเยียวยาการฟื้นฟูการซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่เสียหายรวมทั้งการวางระบบป้องกันเขตเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพค่ะดิฉันทราบดีค่ะว่าขณะนี้มวลน้ำที่เริ่มขยายตัวท่วมขังจากทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครก็เริ่มไหลบ่าจากบริเวณรังสิตตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนั้นก็ยังคงขยายวงกว้างลงมายังช่วงของดอนเมืองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริเวณลาดพร้าวรัชดาภิเษกและเขตจตุจักรในส่วนตะวันตกนั้นขณะนี้น้ำก็ได้ท่วมในเขตตลิ่งชันบางแคและก็ได้เริ่มรุกเข้ามาในเขตภาษีเจริญบางส่วนด้วยนะคะดิฉันจะขอใช้เวลาช่วงนี้ในการชี้แจงการบริหารจัดการน้ำที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่โดยยึดหลักการในการมองภาพรวมของประเทศเป็นสำคัญค่ะโดยพยายามที่จะดำเนินการทั้งการชะลอน้ำการกระจายน้ำเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกรมชลประทานและระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครรัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากบรรดานักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคมประกอบกับการทำงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมชลประทานกรุงเทพมหานครโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายพรเทพเตชะไพบูลย์และนายธีรชนมโนมัยพิบูลย์รวมถึงผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นคณะทำงานบริหารจัดการระบายน้ำในพื้นที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงโดยเฉพาะคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันทุกวันในการกำหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติการในพื้นที่ค่ะซึ่งข้อสั่งการในการปฏิบัตินั้นจะถือเป็นแนวทางที่ให้ทุกฝ่ายนั้นเห็นชอบร่วมกันและสั่งการต
ตามข้อสรุปมติของที่ประชุมและมอบหมายให้ทั้งกรมชลประทานกรุงเทพมหานครเป็นผู้ตัดสินใจรายละเอียดด้านเทคนิคในพื้นที่โดยตลอดค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าหลักการก็คือการลดความเสียหายต่อพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนศักยภาพของระบบการระบายน้ำของกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครโดยตลอดแม้ว่าจะมีการวางระบบการบริหารจัดการทั้งในรูปของคณะทำงานด้านวิชาการและคณะทำงานด้านปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ตามแต่การดำเนินการต่างๆนั้นก็ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการทั้งสิ้นค่ะอาทิเช่น 1. ปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆในการบริหารจัดการน้ำค่ะพี่น้องประชาชนคะเนื่องจากธรรมชาติของน้ำนั้นจะทะลุทะลวงไหลบ่าจากที่สูงไปยังที่ต่ำแม้ว่าระบบการป้องกันและคันกั้นน้ำต่างๆจะถูกสร้างขึ้นมาป้องกันแต่ด้วยมวลน้ำที่มีปริมาณมหาศาลทำให้คันกั้นน้ำต่างๆนั้นทานแรงน้ำไม่ไหวทำให้เกิดการแตกหักรั่วซึมอยู่ตลอดเวลาปัญหาของระบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสิ่งก่อสร้างของอาคารระบายน้ำรวมถึงเครื่องสูบที่มีการใช้งานตลอด24ชั่วโมงนั้นได้ชำรุดเสียหายหรือบางครั้งอุปกรณ์ต่างๆนั้นไม่ได้ทนุบำรุงแต่ก่อนก็เกิดการเสียหายเช่นกันค่ะโดยเฉพาะการบริหารจัดการในช่วงเวลาที่มีน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่เราต้องช่วยกันค่ะเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นให้ลุล่วงให้ได้โดยอาศัยการรวมพลังรวมความคิดระดมการปฏิบัติการเพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างคันกั้นน้ำรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อแข่งกับเวลาและน้ำที่กำลังไหลทะลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติการในพื้นที่ร่วมกันทุกภาคค่ะ 2. ปัญหาที่สำคัญกว่ากันปัญหาทางเทคนิคที่อยากจะนำมากราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนั่นก็คือปัญหามวลชนค่ะดิฉันได้ลงพื้นที่เพื่อเจรจาและหาข้อยุติในหลายพื้นที่ก็เข้าใจดีค่ะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่หลังประตูน้ำที่มีการท่วมขังก็ต้องการเปิดประตูกั้นน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ประชาชนที่อยู่ใต้ประตูน้ำก็ไม่ยอมที่จะให้เปิดประตูเพราะจะทำให้น้ำนั้นเข้าท่วมพื้นที่ของตนเองเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งแต่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของพวกของตนเองวันนี้เราอยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นคนไทยภายใต้ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขประชาชนก็มีสิทธิต่างๆภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งรวมถึงการชี้แจงข้อมูลและข่าวสารที่ชัดเจนด้วยค่ะดังนั้นการชี้แจงถึงผลดีผลเสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นข้อมูลสำคัญที่มวลชนควรรับรู้รวมถึงแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาจากทางรัฐบาลทั้งนี้ในหลักการที่สำคัญก็คือหากทุกคนไม่ได้มองในภาพรวมหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมมองเพียงการปกป้องผลประโยชน์ส่วนตนและกลุ่มของตนจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศให้เกิดความเสียหายค่ะดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนค่ะว่าการบริหารและแก้ไขวิกฤตทั้งนี้ได้ยึดหลักที่จะรักษาและมองผลประโยชน์ของประเทศชาติในส่วนรวมเป็นหลักโดยการดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบของกฎหมายและแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงโดยเร็วและจะไม่ปล่อยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาขัดขวางแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองอย่างเด็ดขาดค่ะพี่น้องประชาชนคะยอมรับค่ะว่าการดำเนินครั้งนี้เหนื่อยจริงๆค่ะแต่ดิฉันก็ไม่ท้อค่ะขอแต่เพียงพี่น้องประชาชนเข้าใจก็พอแล้วค่ะจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ค่ะข้อ
ขอเรียนพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพว่าขณะนี้นะคะคณะทำงานด้านวิชาการเราได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการที่สำคัญที่จะป้องกันผลกระทบของน้ำที่จะท่วมในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกดังนี้ค่ะ 1. หัวใจสำคัญที่จะหยุดน้ำที่ไหลบ่าจากทางเหนือซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่ต้องทำก็คือคันกั้นน้ำยาว6กิโลเมตรบริเวณโลโคโรสรังสิตเมืองเอกนะคะซึ่งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติการก็ได้แจ้งให้ทราบว่าการวางบิ๊กแบ็กต่างๆนั้นเสร็จสิ้นแล้วค่ะยังเหลือแต่การนำกระสอบทรายกระสอบเล็กๆนั้นไปอุดในรูรั่วให้แน่นขึ้นค่ะซึ่งถ้าสามารถหยุดแนวการรั่วแนวคันกั้นน้ำได้แล้วกรุงเทพมหานครก็จะสามารถสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่บริเวณดอนเมืองและถนนวิภาวดีรังสิตได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ตามที่คณะทำงานได้เคยรายงานไว้ค่ะ 2. การดำเนินการชะลอน้ำในบริเวณคลอง6วาสายล่างตั้งแต่คลอง8ถึงคลอง10และเร่งรัดในการระบายน้ำผ่านคลอง13ของลำ10โดยการตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมดให้ครบ27เครื่องในวันนี้ก็เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตสู่ทะเลโดยเร็ว 3. ขณะนี้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็ได้จัดส่งกำลังเข้าช่วยทางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะในการแก้ไขอุปสรรคที่ขัดขวางการระบายน้ำในบริเวณคลองบางเขนคลองบางซื่อคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบรวมทั้งจัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่มขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานป่าไม้จำนวน500นายจะเริ่มไปเสริมแนวคันกั้นน้ำที่ขาดถึง6กิโลเมตรในบริเวณแนวถนนหาดไทยราชซึ่งเป็นจุดสะพานข้ามทางด่วนบางนาและบางปะอินซึ่งจุดนี้เป็นรอยแนวคันขาดนั้นเป็นเวลานานแล้วยังไม่ได้มีการซ่อมแซมแตกก่อนเลยเพื่อเป็นการป้องกันและกันน้ำไหลเข้าสู่แนวชั้นในภายในกรุงเทพมหานครตามที่สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครได้ร้องขอทางรัฐบาลค่ะสำหรับมาตรการทางฝั่งตะวันตกนะคะ 1. มาตรการที่สำคัญของทางภาคตะวันตกก็คือการบริหารงานของกรมชลประทานที่จะชะลอน้ำที่ไหลออกทางฝั่งตะวันตกโดยจะลดปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยารวมทั้งการลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านประตูน้ำบรมธาตุและประตูพลเทพซึ่งภายในวันที่12พฤศจิกายนนี้จะลดปริมาณน้ำให้ได้อีกอย่างน้อยวันละ60ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันรวมทั้งกรมชลประทานจะเร่งอุดรอยรั่วตามแนวคันกั้นน้ำทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด14จุดก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนค่ะว่ารอยรั่วทั้งหมด14จุดนั้นเป็นรอยรั่วที่เกิดขึ้นก่อนโดยยังไม่เคยมีการซ่อมแซมมาก็ต้องทำให้เสร็จค่ะภายในวันที่13พฤศจิกายนโดยทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานนั้นรับผิดชอบก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาและจะมีการเร่งระบายน้ำในเขตของจังหวัดนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยาออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดค่ะซึ่งหากมาตรการต่างๆนั้นเป็นไปตามแผนก็จะทำให้ปริมาณน้ำฝั่งตะวันตกลดลงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาค่ะ 2. รัฐบาลได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้กับกรุงเทพมหานครนะคะรวมทั้งกองทัพเรือก็ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในบริเวณคลองทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์และคลองภาษีเจริญเพื่อออกสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดค่ะ 3. ได้มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในคลองมหาชัยและคลองสนามชัยเพื่อเข้าสู่บริเวณแก้มลิงมหาชัยสนามชัยโดยเร็วเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
กราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพค่ะว่ามาตรการในแนวการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้ดำเนินการทั้งในฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนั้นต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเป็นการทำงานที่ทุกฝ่ายนั้นเห็นพ้องต้องกันระหว่างคณะทำงานวิชาการและหน่วยปฏิบัติงานพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครค่ะรวมถึงจะต้องลงไปสื่อสารกับมวลชนให้เข้าใจพร้อมกับดำเนินการตามมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัดโดยหลักแล้วรัฐบาลจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ตามที่กรุงเทพมหานครร้องขอแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราจะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ให้ทุกคนต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมและขอร้องประชาชนที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มที่แอบเข้าไปทำลายคันกั้นน้ำและฉวยโอกาสในการขโมยทรัพย์สินของประชาชนก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องต้องลงไปดำเนินการรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อให้การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้สำเร็จตามที่มอบหมายและรวมถึงการดำเนินการให้เกิดโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนในวิกฤตช่วงนี้เพราะขณะนี้ถือเป็นภัยร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมค่ะดิฉันขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ว่ากรุงเทพมหานครกรมชลประทานและคณะทำงานวิชาการได้ยืนยันกับดิฉันว่าหากมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆสามารถดำเนินการไปตามแผนเราจะสามารถรักษาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่ไว้ได้โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญถึงแม้ว่าบางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังไปบ้างแต่จะสามารถระบายออกได้ในเวลาอันสั้นจากศักยภาพของการสูบน้ำของกรุงเทพมหานครสำหรับพี่น้องในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นต้องขอเรียนว่าระบบการระบายน้ำและคลองมีจำนวนค่อนข้างจำกัดการระบายน้ำที่ท่วมนั้นอาจจะทำได้ล่าช้าจากฝั่งตะวันออกอีก 1-2 สัปดาห์ก็ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนั้นอดทนนะคะแต่อย่างไรก็ตามดิฉันขอสัญญาว่าจะเร่งดำเนินการและหาทางที่จะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะพี่น้องประชาชนคะนอกเหนือจากมาตรการทางด้านการป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยดิฉันก็ได้สั่งการให้ทางสปภ.รวมถึงคณะรองนายกรัฐมนตรียงยุทธวิชัยดิษฐ์เร่งรัดในการจัดสถานที่พักพิงให้แก่ผู้ที่มีผลกระทบปรับปรุงระบบแจกจ่ายปัจจัยในการดำรงชีพเช่นอาหารเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ทั่วถึงทุกพื้นที่พร้อมทั้งช่วยเสริมนอกเหนือจากการดูแลของกรุงเทพมหานครเพื่อและรวมถึงการได้ประสานงานกับกองทัพในการจัดหายานพาหนะให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังด้วยทั้งนี้ก็ได้เน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงสนามและลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังในส่วนของโรคระบาดหลังน้ำลดด้วยค่ะสำหรับด้านการบริหารทางด้านของอาหารและน้ำดื่มนั้นก็ได้สั่งการให้สร้างเครือข่ายในการกระจายในระดับชุมชนอำเภอให้กระจายอาหารให้กระจายอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วรวมทั้งการจัดตั้งครัวในทุกพื้นที่เพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยรวมถึงการกระจายเรือเพื่อให้ทั่วถึงพี่น้องประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ท่วมขังรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะสำหรับมาตรการในการเยียวยาและฟื้นฟูนั้นจะไม่นำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะเพื่อที่จะวางระบบและกลไกในการบริหารการจัดการค่ะเพราะการฟื้นฟูเยียวยานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเร่งกู้และฟื้นฟูสภาวะความเป็นอยู่และจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะตั้งแต่การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยการฟื้นฟูโรงเรียน
โรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายตลอดจนถนนหนทางต่างๆให้เข้าสู่ภาวะปกติให้ได้โดยเร็วรวมถึงเงินช่วยเหลือเยียวยาทั้งในส่วนของภาคเกษตรกรภาคอุตสาหกรรม SME หรือตลอดจนมาตรการด้านภาษีและการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมด้วยค่ะรวมถึงประชาชนทั่วไปซึ่งหลังจากจบการอัดรายการในวันนี้นะคะดิฉันก็จะลงไปยังพื้นที่นครสวรรค์ค่ะเพื่อที่จะไปดูแลการฟื้นฟูและเยียวยาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะแต่สำหรับการฟื้นฟูในระยะยาวนั้นดิฉันจะได้เชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ชำนาญการและเป็นผู้ที่สังคมยอมรับรวมทั้งเป็นคณะทำงานเพื่อที่จะดำเนินการฟื้นฟูในระยะยาวค่ะรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศอย่างถาวรโดยคณะทำงานในชุดนี้นะคะก็จะเสนอแผนเพื่อพัฒนาประเทศทั้งในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานการจัดการน้ำการจัดการผังเมืองแนวการทางด้านของสังคมตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนมาสู่สภาวะเดิมรวมถึงการที่จะทำอย่างไรนั้นให้ป้องกันปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่พี่น้องประชาชนประสบในทุกวันนี้ด้วยค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่รัฐบาลจะเป็นแกนหลักในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่จะนำพาประเทศให้พ้นจากวิกฤตมหาอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายให้แก่ชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและที่สำคัญสภาพจิตใจของคนไทยค่ะอยากเรียนพี่น้องประชาชนว่ายังมีคนไทยอีกหลายจังหวัดที่ไม่ได้ประสบชะตากรรมกับเราในขณะนี้ต้องการให้ความช่วยเหลือรวมถึงการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้ด้วยกันค่ะดิฉันขอยืนยันค่ะว่านอกเหนือจากคณะทำงานที่จะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยวางแนวทางในการฟื้นฟูประเทศในระยะยาวแล้วดิฉันยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่จะเข้ามาร่วมกันในการฟื้นฟูและสร้างประเทศให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคตนะคะเมื่อประเทศไทยและประชาชนไทยมีความเชื่อมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศด้วยกันได้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่ประชาคมโลกจะได้ประจักษ์ถึงความสมานสามัคคีและความสามารถของคนไทยที่จะฝ่าฟันวิกฤตของประเทศได้อีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเราทุกคนนั้นอดทนและต่อสู้เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ในที่สุดค่ะขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งคนบนพื้นที่ไม่อาจขัดขืนผู้คิดชะตาสั่งให้แพ้ตลอดมาให้ดวงตาและใจเจอทางตันหนึ่งคนที่ท้อจนอยากที่จะพอและอยากจะถอยทิ้งชีวิตให้หลุดลอยจากข้างบนที่สูงเพื่อจิตสักแค่ไหนใช้ชีวิตอย่างเข้าใจภาพข้างบนที่สูงได้สั่งสอนจะเป็นคนไหนที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เองจะลองได้ยืนข้างบนที่สูงแล้วก็จะรู้ว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นได้มุมมองที่กว้างใหญ่เปิดความคิด
ากสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เหนือหัวใจยังปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่หนักหนามื่นทางปันยังมีทางหนึ่งที่ออกจะเป็นคนไหนที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เองแค่ลองได้ยืนข้างบนที่สูงแล้วก็จะรู้ว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นสูงยิ่งมองไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่จากสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เหนือหัวใจยังปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่หนักหนาหมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งที่ออกเสมอเอายุคู่นะครับเต็มที่นะครับต้องรอดต้องมีทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ